สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานไวเวเลชั่นสตาร์นะฮะจากเรื่องนารูโตะนั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวสเปเชียลนะฮะจากตัวเดิมก็คือเหมือนมันจะมีฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟคที่ฐานให้ดูเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนี่คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่เป็นด้านข้างเห็นไหมจะมีตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาอะไรสักอย่างนึงอันนี้ด้านหลังอีกด้านนึงแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าซึ่งในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่โอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะโออันนี้ก็คือเขาจะมีเป็นตัวถุงเดิมนะฮะก็คือมีครึ่งล่างมีเชือกมีครึ่งบนแล้วก็ดาบนะฮะ4ช่องแบบนี้แล้วก็ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาคือชิ้นนี้อ๋อเขาจะมีเป็นเอฟเฟกต์เหมือนควันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีตัวอักษรมีฐานให้แบบนี้นะฮะคือฐานเหมือนเปลี่ยนใหม่แต่ว่าตัวนะจะใช้อันเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าผมแกะฐานให้ดูก่อนแล้วกันนุ๊กตัวฐานเนี่ยมันจะเป็นฐานกลมซึ่งดูแล้วค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะฮะคือมันจะมีตัวเหมือนตัวรอยให้ใส่เป็นพวกเอฟเฟกต์ด้านข้างอะไรทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นี่ข้างในเขียนสแกนพิมพ์อยู่ข้างกลางนะฮะเสานี่จะใช้แบบเดิมน่าจะใช้แบบเดิมเลยอย่างแรกนะฮะมันเป็นตัวหนังสือลักษณะแบบนี้นี่ถ้าถามว่าอ่านว่าอะไรไม่ทราบนะครับจะเป็นตัวอักษรเหมือนเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือข้างหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้สีม่วงน้ำเงินม่วงแบบนี้พอด้านหน้าก็คือจะเป็นตัวอักษรอันนี้มันจะมีรูเสียบอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนาะด้านหลังเลยนะฮะแล้วทีนี้อีก2ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์นะฮะนี่มันจะให้มาเป็นเหมือนเอฟเฟกต์2ชิ้นแบบนี้นี่ก็คือเป็นเหมือนควันสีม่วงแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกต์ควันแบบเดือดเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนเป็นสายฟ้าอยู่ด้านข้างคือจะไล่เฉดไล่เงาลงเงาอยู่นะฮะอันนี้นี่อันนี้คืออันนึงนะฮะมันจะเป็นกึ่งใสด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นขุ่นๆข้างล่างนะฮะอันนี้จะเป็นใสๆสีน้ำเงินม่วงไล่เฉดสีมาให้ดูแบบนี้สองอันเหมือนกันจะเหมือนเกือบเหมือนกันเลยนะต่างกันที่สายฟ้านิดนึงแล้วก็สลับด้านกันนะฮะซ้ายขวาซึ่งจริงๆเนี้ยมันสามารถวางบนพื้นได้เลยนะนี่เห็นไหมคือมันสามารถเอาไปเล่นกับถ้าเอาจริงก็คือไปเล่นกับตัวอื่นได้นี่เป็นเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งเราแกะตัวดูตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างจากตัวเดิมหรือเปล่านะอันนึงก็คือจะเป็นตัวดาบนะฮะเหมือนเดิมอันนี้นี่ไม่เห็นเนาะนี่จะเป็นตัวดาบสีเดิมนี่ส่วนตัวน่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ป่ะนะน่าจะเติมเอฟเฟกต์ตัวนี้มาเป็นพันปักษาน่าจะใช่นะผมจำตัวเก่าไว้ได้แล้วด้วยนี่อันนี้หน้าก็คือจะเป็นเนตรวงแหวนนะฮะนี่ตาจะเป็นเนตรวงแหวนอยู่แล้วก็มีรอยอักษรที่คออยู่ด้วยนะฮะตัวกล้ามเนื้อจะลงเงานะฮะนิดนึงชุดลงเงาไล่สีข้างบนนี่เขาจะไล่สีเงาด้านบนมามีเอฟเฟกต์ตัวพันปักษาตรงนี้นะฮะนี่เป็นพันปักษาออกมาอย่างนี้เลยตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชือกจะไม่ได้ไฮไลท์เนาะมือแค่ไฮไลท์นิดๆเงาข้างในกับข้างนอกจะไม่เหมือนกันอันนี้จะใส่ระหว่างเอวเขาไว้นะฮะนี่ชุบแล้วก็ครึ่งล่างครึ่งล่างนะฮะตัวกางเกงก็จะเล่นเงานะฮะอยู่ส่วนข้างในด้วยนะฮะอันนี้ก็จะมีเล่นลงสีเงาลงอะไรไปด้วยกางเกงก็คือจะเป็นสีดำนะฮะด้านล่างรองเท้าปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนี่
ประมาณนี้เลยตัวน่าจะจะค่อนข้างเหมือนเดิมต่างกันที่อาจจะเรื่องสีนะฮะอาจจะลงไม่เหมือนเดิมอันนี้อาจจะเล่นเงาเล่นอะไรเยอะขึ้นมั้งนะผมเดาเอานะ อันนี้เราต้องใส่ตัวข้างบนขึ้นมาก่อนมันจะได้ลงง่ายๆนะฮะขยับขยายให้มันพอดีเป๊ะนี่ก็จะพอดีอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่นี่อึ๊บแล้วดาบก็ใส่เสียบเข้าด้านหลังเนาะนี่อันนี้คร่าวๆตัวให้ดูก่อนนะฮะก็จะประมาณแบบนี้พอประกอบนี่ก็คือมือนะฮะเป็นพันปักษาพุ่งออกไปแบบนี้นี่โอเคอันนี้เรามาประกอบแบบตัวเต็มเลยใส่เสาใส่ตรงก้นนะฮะนี่อึ๊บมาวางไว้ก่อนเรามาใส่เอฟเฟกต์ที่ฐานก่อนเนาะนี่โอ้โหคือพอใส่ฐานแล้วมันก็ทำให้ดูเหมือนมีลูกเล่นขึ้นมานะเสาก็ใหญ่โยกเยกนิดนึงนะฮะตัวดูค่อนข้างโยกเยกถามว่านานไปหักไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะอันนี้พอใส่ตัวอักษรมันก็จะมาบังช่วงล่างของเสาไว้พอดีนะฮะแบบนี้ซึ่งถามว่าสวยไหมมันก็โอเคล่ะฮะแต่ถ้าเทียบกับราคาผมไม่ค่อยโอเคคือตัวเนี้ยมันแพงกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเลยนะมันเป็นเหมือนพวกแกนเนโรเลยที่ราคาประมาณ 1,250 โดยประมาณเลยราคาขึ้นโดดไปเกือบเท่าตัวนะฮะแล้วก็มันมีเพิ่มมาแค่เอฟเฟคกับตัวข้างหน้าซึ่งถ้าถามผมมาเอาครึ่งนึงอ่ะไปซื้อเอฟเฟคที่เป็นแบบเฉพาะอ่ะของบันไดอ่ะที่มันจะเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าสามารถวนรอบได้ถ้าเอานั้นมาเล่นน่ะผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะถ้าเล่นกับตัวเก่าคือคันนี้มันมีแค่ควันกับตัวอักษรข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาส่วนตัวมองว่าก็ยังไม่ยังไม่ว้าวเท่าไหร่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่ถือว่าโอเคไหมไม่ก็โอเคแหละฮะก็คือมันจะได้ความเป็นออริจินอลของตัวป้ายตัวไฟอะไรอย่างนี้นะฮะตัวเนี้ยก็ลงสีใหม่คือถ้าใครอยากได้สีที่มันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคือเขาแค่เล่นเงาตัวมืออีกอันนึงตัวนี้ผมน่าจะไม่เหมือนกันนะตัวเก่าน่าจะไม่มีป่ะผมจำไม่ได้จริงอ่ะทีนี้ความสูงฮะ ตัวนี้เนี่ยมันสูงอยู่ที่26เซนนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่26เซนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสูงกว่าตัวเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเสามันดูสูงกว่านะอันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวเราแปะลิงก์ตัวเก่าไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคฮะอันนี้ร้านไม่ได้สต็อกไว้นะฮะเหลือแค่ตัวเดียวเลยอันนี้ใครสนใจก็คือจะเป็นตัวโชว์ตัวนี้เลยนะฮะก็ทักมาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ